The Power Bear Music Camp เนี่ยมันเกิดขึ้นในช่วงที่ผู้เข้าประกวดเนี่ยกำลังจะเข้าสู่รอบชิงเราก็พยายามรวมสิ่งที่คิดว่าจะเป็นความรู้แล้วมันจะเกิดความเป็นไปได้หลายๆอย่างเราก็รวมคนที่มีประสบการณ์หรือว่าเอาง่ายๆว่าเป็นมืออาชีพแล้วเข้ามารวมกันในแคมป์นี้เพื่อที่จะอธิบายในส่วนต่างๆในเซสชันต่างๆที่จะเกิดขึ้นในแคมป์เราการที่เราจะจัดแคมป์3วันอ่ะมันก็เหมือนกันย่อยหลักสูตรเนี่ยครับก็จะเหลือแต่ไฮไลท์ที่น้องๆไปถึงเป้าหมายได้เร็วขึ้นครับทุกขั้นตอนในกระบวนการของการทำเพลงอ่ะมันเริ่มจากแค่ความรู้สึกหิวข้าวเราจะทำยังไงให้เพลงหิวข้าวน่าสนใจเช่นถ้าเราบอกว่าฉันหิวข้าวเลยคนก็อาจจะแบบเพลงอะไรวะเนี่ยแต่ถ้าเราเอามาเรียงไดนามิกใหม่เช่นฉันหิวข้าวเพราะว่าฉันไม่ได้กินข้าวที่ฉันไม่ได้กินข้าวเพราะว่าเธอไม่มาแล้วที่เธอไม่มาเพราะว่าเธอรักคนอื่นแล้วเนี่ยแหละก็คือเหตุผลว่าทำไมฉันถึงหิวข้าวสิ่งแรกที่เวลาผมจะคิดเรื่อง arrange ฮะถ้าเราเริ่มวางแผนดีมันจะทำให้เพลงของเราอะถูกทิศทางขึ้นสวัสดีครับผมชื่อนายบรรทัดนราแก้วมาจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาครับเลขที่31ห้อง143ครับโอเคว่าไงครับอยากฟังเรื่องการรีโซฟคอร์ดครับรีโซฟมันเกิดจากสิ่งนี้แหละมันเกิดจากการที่มีความเครียดก่อนอย่างตึงเลยทุกเสียงมันต้องหาที่ไหนที่ต้องไปอ่ะโดใช่ไหมพวกเรารู้สึกประทับใจภาพรวมของในงานเลยค่ะประทับใจเพื่อนๆประทับใจอาหารด้วยค่ะรู้สึกสนุกมากเลยครับได้เจอไอดอลของเราในหลายคนครับก็ได้เวิร์กช็อปกับมือกลองของไทเทเนียมชื่อว่า Action J Jackson I'm super honored to be teaching about drums to be teaching about music Dynamics I put some more feeling into it. This is only for hi-hatเปิดปากเอาลมเก็บไว้ส่วนล่างง่ายๆแล้วปล่อยลมออกมาเหมือนคนถอนหายใจแล้วเราจะร้องคำว่าอาลองดูทีนะครับผมทำให้ดูก่อนลองดูเมโลดี้อย่างเดียวดีใจที่พ่อแบนจัดกิจกรรมเป็นแคมป์ดนตรีให้น้องๆที่แข่งด้วยครับเพราะปกติรู้สึกว่างานแข่งจะไม่ได้มีการจัดเซสชั่นแบบนี้บ่อยยิ่งมือเปียโนมีความเข้าใจในเครื่องของเพื่อนๆคนอื่นมากแค่ไหนวิธีการเล่นบนลงไปวันนี้จะยิ่งสมจริงมากขึ้นสมมติวันนี้อยากได้เสียงนี่สมมตินะสมมติวันนี้มีความประทับที่อยากให้ไม่ใช่อันนี้ 100% แล้วก็ไม่ใช่อันนี้ 100% แล้วก็ไม่ใช่แอม 100% จริงๆซาวจริงๆเนี่ยมันคือเรานะเนี่ยโทนมีครบแต่คราวนี้ขาดเรื่องเดียวน้ำหนักมือที่คอนโทรลให้เสียงมันออกได้สม่ำเสมอเป็นคอร์ดจี้แปลกใจเหมือนกันเพราะปกติไปแข่งมาไม่เคยมีรายการไหนที่แบบมาสอนเลยอะไรอย่างนี้เลยมาครับถ้าอย่างผมแบบเนี้ยคือว่าทำโบนหางยาวไปหน่อยจริงๆน้องๆก็มีพื้นฐานที่ดีมาอยู่แล้วนะครับแนะนำสักนิดนึงคิดว่าน่าจะแสดงผลงานได้ดีก็วันนี้เป็นวันแรกของ Music Camp ของ The Power Band นะครับก็ในวันนี้คืนแรกเรามานอนกันที่เดือนไทยของมหิดลนะครับโซเชียลสวัสดีครับโซเชียลอันนี้จะนอนเลยครับเนี่ยเรื่องหลักๆวันนี้จะเป็นเรื่องทิศทางของดิจิตอลมิวสิกการที่เราเป็นคนเนื้อก่อนเนี่ยเราจะคิดอะไรไม่ออกเลยครับ
แต่ถ้าเราเป็นคนเมโลดี้ก่อนแต่นาๆๆอะไรดีวะยังมีคนหนึ่งคนเออก็เข้าดีวะยังเดินทางอีกไกลก็โอเคว่ะการเขียนเนื้อเพลงเนี่ยก็เหมือนกับเป็นการเริ่มต้นให้เขามีเพลงของตัวเองได้มีเนื้อเพลงเป็นของตัวเองให้ฉันได้ say love you ในทุกๆการออกเสียงไม่ลืมไม่หนีออกจากแหล่งกำเนิดเสียงนั่นคือปากตัวเองเลยถูกต้องที่สุดถ้าอย่างเงี้ยเวลาคนมิกจะมิกจะง่ายมากผมจะใส่คอมเพรสให้น้องเนี่ยมันจะง่ายนะการพัฒนาศิลปินนะว่าแบบเอ้ยผมอยู่ในค่ายเพลงอ่ะพอเราได้ศิลปินมาแล้วเนี่ยเราทำอะไรบ้างง่ายเลยครับสมมุติว่าถ้าหัวข้อนี้เรื่อง unique selling point เรื่อง skill เรื่อง branding ของเรา vision ของเรา passion ของเราเพียงแค่คุณตั้งกล้องถ่ายวงคุณไว้ภาพที่เราเห็นพวกเราเล่นกันเองเนี่ยทุกคนรู้สึกยังไงเราเห็นจุดที่น่าดูอย่างไรไม่น่าดูอย่างไรเหมือนฉันคนเดียวที่คิดไปไกลกว่าเธอได้มาเป็นเหมือนแบบรุ่นพี่คอยแนะนำเกี่ยวกับการเล่นการรวมวงกันการซ้อมกันการเรียบเรียงเพลงกันว่าทีมเวิร์คที่เราจะเตรียมกันออกมาให้เป็นเสียงก่อนที่จะให้ทุกคนได้ยินเนี่ยต้องทำยังไงกันบ้างครับเรื่องของกรณีถ้านักร้องเป็นผู้หญิงเลยค่ะแล้วอยากให้เป็นคอรัสเป็นแต่ว่าผู้ชายทั้งหมดเป็นคอรัสพี่รู้สึกแค่น้องๆถามโจทย์มาเนี่ยแค่คิดก็มันแล้วอะอีกแค่หนึ่งเลยพี่โซนนะนี่ก็พิเศษที่ได้เจอกับไอดอลที่เราชอบครับก็เป็นวง ETC ครับเป็นบรรยากาศที่ดีมากครับได้มาเจอเพื่อนใหม่ได้ความรู้ดีๆเยอะแยะเลยครับเสียอย่างเดียวถามไม่ทันหมดเวลาก่อนก็จะได้ความรู้เน้นๆเลยทีเดียวค่ะรู้สึกโชคดีที่ได้มาค่ายเหมือนเรามาหาแพชชั่นให้ตัวเองค่ะวิทยากรทุกคนเก่งมากได้อะไรหลายอย่างเลยขอบคุณ King Power แล้วก็มหิดลมากเลยนะครับแล้วก็หวังว่าจะมีงานอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆเพื่อสนับสนุนเยาวชนอย่างพวกเราค่ะขอบคุณมากค่ะ